ิดคดีฆ่าชมพู่จุดจบลุงพลคดีฆ่าน้องชมพู่ถือเป็นอีกหนึ่งคดีมหากาพย์อาชญากรรมที่ใช้เวลาสืบสวนสอบสวนตรวจสอบเป็นเวลานานกว่า1ปี21วันนับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2563พบศพน้องชมพู่บริเวณเขาภูเหล็กไฟบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ในครั้งนี้สำหรับเหตุการณ์คดีฆ่าน้องชมพู่ย้อนไทม์ไลน์ไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ที่น้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ3ปีได้หายไปจากบ้านพักขณะนั่งเล่นอยู่กับพี่สาวทำให้พ่อและแม่ของน้องชมพู่รวมถึงญาติและตำรวจทหารฝ่ายปกครองช่วยกันค้นหาจนกระทั่งวันที่14พฤษภาคม2563พบศพน้องชมพู่บริเวณเขาภูเหล็กไฟบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกกตูมนำศพน้องชมพู่ส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผลชันสูตรศพน้องชมพู่ครั้งแรกระบุว่าไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่าต่อมาวันที่17พฤษภาคม2563ครอบครัวน้องชมพู่ส่งศพน้องชมพู่ให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรเป็นครั้งที่2ผลชันสูตรพบว่าพบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะเพศมีบาดแผลฉีกขาดแต่ภายหลังพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยศขนาดนั้นระบุว่าตรวจอสุจิในช่องคลอดไม่ได้เนื่องจากศพมีสภาพเน่าเปื่อยและกำชับคณะพนักงานสอบสวนตรวจสอบคดีอย่างใกล้ชิดขณะที่ครอบครัวน้องชมพู่ได้ทำพิธีชาปนกิจศพเชิงตะกอนแบบโบราณที่ป่าช้าบ้านกกกอกในวันที่20พฤษภาคม2563อย่างไรก็ตามคณะพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ตัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยทิ้งทั้งนายพรานบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวตำรวจเฝ้าประกบตัวผู้ต้องสงสัยขณะที่โลกออนไลน์และสังคมต่างพุ่งเป้าไปที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีลุงของน้องชมพู่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ลุงพลและภรรยาคือป้าแตนแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ใช่คนร้ายพร้อมทั้งมีการไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพ่อแม่และพ่อตารวมถึงญาติของน้องชมพู่ด้วยทั้งนี้ในระหว่างที่ตำรวจสืบสวนตรวจสอบคดีอย่างต่อเนื่องนั้นลุงพลที่ในด้านหนึ่งได้รับความสงสารเห็นใจจากสังคมเป็นจำนวนมากจนมีแฟนคลับและรายการโทรทัศน์ช่องดังหลายช่องเกาะติดชีวิตประจำวันจนกระทั่งลุงพลได้เข้าสู่วงการบันเทิงออก MV เต่างอยรวมกับจินตราภูลาภนักร้องหมอลำสาวเมื่อเดือนกันยายน2563ว่ากันว่าแค่ลุงพลกินข้าวกับไข่เจียวก็มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากคดีน้องชมพู่เริ่มคืบหน้าอีกเมื่อวันที่2ตุลาคม2563พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตยืนยันตำรวจจะทำคดีให้ถึงที่สุดเพื่อจับกุมคนร้ายให้ได้จากนั้นตำรวจได้ทยอยนำลุงพลและพยานรายอื่นๆเข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1สำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีในขณะที่ลุงพลเองก็เริ่มได้รับผลกระทบจากกระแสตีกลับจากสังคมทั้งกรณีแย่งไมค์นักข่าวและมีคดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้ซึ่งเจ้าตัวก็ยังใช้ชีวิตตามปกติในหมู่บ้านกกอกไม่ได้หลบหนีไปไหนและเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ซึ่งครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ทางด้านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงทำงานตลอดยืนยันไม่มีการปล่อยให้คนผิดลอยนวล
และล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตามหมายจับที่53/2564ใน3ข้อหาหนักคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีและ 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีโทษหนักสูงสุดทั้งจำคุก 3-15 ปีปรับ 60,000-300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ